สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็มีต้นไม้สวยๆอีกชนิดหนึ่งนะคะจะมาอวดกับเพื่อนๆนะคะต้นนี้ชื่อว่าพุทธรักษาใบลายนะคะก็เป็นไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นนี้ก็บ้านไร่องพยอมซื้อมาเมื่อ7-8 เดือนที่แล้วนะคะในราคากระถางละ80 บาทแต่มีต้นเดียวนะคะอันนี้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้คือต้นเก่านะคะก็มีต้นเดียวบ้านไร่องพยอมก็เลยมาย้ายเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกนะคะลองแยกแล้วก็เปลี่ยนกระถางดูนะคะไม่รู้ว่าจะแยกได้หรือเปล่านะคะก็จะมาใส่กระถางแบบนี้นะคะกระถาง8 นิ้วแบบนี้นะคะเราก็จะมาดันกันออกนะคะนี่แม่ค้าเขาเอาถุงปิดก้นกระถางหมดเลยเดี๋ยวเราก็มาตัดแต่งกิ่งที่เขาเสียนะคะพุทธรักษาเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะคะโอ้ยบีไม่ออกเลยบีไม่ออกเลยดินแข็งด้วยตอนนี้เราตัดแยกหนองเขามาแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ปูนป้ายนิดนึงนะคะกันเชื้อรานะคะเพราะเราไม่ได้ผึ่งไว้ก่อนนะคะคือเดี๋ยวจะเอาใส่ตัดแล้วก็ใส่เลยนะคะกันเชื้อรานิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้เราก็ป้ายทุกอันที่เราตัดนะคะที่ว่าเป็นแผลที่เราตัดออกนะคะเราป้ายปูนแดงนะคะทั้งหมดเลยนะคะเพราะเขาเป็นเหมือนประเภทน้ำไม้อวบน้ำนะคะเดี๋ยวเขาจะเน่าง่ายนะคะอันนี้หน่อยังเล็กนะคะแต่ก็เสี่ยงแยกเลยนะคะก็จะป้ายปูนแบบนี้นะคะส่วนอันนี้บาลัยองพยอมดึงหักเลยนะคะใบเขารู้สึกเหี่ยวๆนะคะไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะคะอันนี้คือเป็นต้นเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กระถางกันนะคะอันนี้ถ้าเราเห็นว่ารากเขายาวเกินไปนะคะอย่างนี้นะคะเราก็ตัดออกได้นะคะเพื่อให้เขาสร้างรากใหม่ขึ้นมานะคะหรือถ้าเรามีที่ที่เราจะเอาลงกับดินเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้บ้านไร่องพยอมก็ยังทำที่จะปลูกยังไม่เรียบร้อยนะคะที่จะปลูกตรงไหนนะคะก็เลยเดี๋ยวขอเอาลงกระถางไว้ก่อนนะคะลงกระถางรดน้ำอนุบาลไว้ก่อนนะคะก็เป็นการขยายพันธุ์นะคะถ้าเราต้องการต้นไม้ของบ้านไร่องพยอมเคยมีอยู่นะคะในสวนคุณตาก็มาหลังจากที่ว่าได้รับสิทธิ์มาแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าหายไปไหนนะคะยกกอเลยนะคะก็เลยไปหาซื้อเอามาทดแทนนะคะสำหรับพุทธรักษาใบลายแบบนี้นะคะนี่ค่ะบางคนก็จะเรียกพุทธรักษาใบด่างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดของแต่ละคนนะคะถ้าปลูกเป็นสวนลงดินให้เป็นแปลงเลยก็สวยนะคะใบเขาจะสวยมากๆเลย
ได้2กระถางแล้วอันนี้ก็หน่อยังเล็กอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต่อไปเขาก็ต้นใหญ่หน่อกว้างเองนะคะอันนี้ก็ดินก็เป็นดินที่บารายองพยอมผสมสำหรับปลูกมูลไซส์หรือว่าลิ้นมังกรนะคะอันนี้ลากยาวแล้วเขาก็รู้สึกว่าปลายจะแห้งๆนะคะตัดออกนะคะก็รู้สึกว่าต้นนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะคะไม่รู้ว่ายอดเน่าหรือเปล่าพอรู้สึกเห็นเขาเหี่ยวๆนะคะหรือจะไม่ค่อยถึงน้ำตอนนี้เราก็ขยายได้ทั้งหมด4หน่อนะคะ4หน่อ4กระถางนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็อันนี้ยังหน่อเล็กอยู่นะคะก็หวังว่าคงจะรอดนะคะส่วนอันนี้ก็สมบูรณ์พร้อมที่จะขยายพันธุ์นะคะส่วนอันนี้ก็คงจะคิดว่านะคะคงใกล้จะมีดอกนะคะเพราะว่าต้นเขาปกติที่บารายองพยอเห็นของคุณตาในสวนนะคะก็ต้นจะสูงประมาณนี้นะคะหรือว่าสูงก็นี่นิดหน่อยนะคะก็จะมีดอกนะคะดอกเขาจะเป็นสีส้มเป็นจุดๆลายๆนะคะแต่ดอกไม่ใหญ่นะคะก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแยกหน่อของพุทธรักษาใบลายนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านแรงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ